คล็ดลับวิธีพยากรณ์จรวิธีพยากรณ์ดวงคนมาให้เราดูหูกดวงเสร็จแล้วเราจะต้องหาว่าวันนี้เดือนนี้ปีนี้ดาวอะไรเป็นดาวที่มีอิทธิพลเมื่อทราบแล้วก็จับดาวนั้นมาพยากรณ์เพียงดาวเดียวดาวอื่นๆไม่ต้องดูวิธีนี้ตำราอื่นๆไม่มีตัวอย่างในรูปที่หนึ่งตนุเกษตรจรอยู่ราศีตุลเมื่อมาสเกณฑ์เดือนจรตกราศีพฤษภเป็นมรณะนับจากราศีตุลมรณะแปลว่าจะมีการเจ็บป่วยเสียหายหรือตายเกิดขึ้นแน่ในเดือนนี้ถามว่าจะเจ็บป่วยเสียหายด้วยเรื่องอะไรคือจะเจ็บป่วยหรือหายกันแน่ให้จับดาวเจ้าเรือนว่าไปอยู่ที่ไหนเช่นดาวศุกร์จรอยู่ครบกรรมะแปลว่าผู้ร่วมงานผู้ร่วมกระทันจะต้องเจ็บป่วยถามให้หายสงสัยว่าใครเจ็บป่วยกันแน่ให้ดูดาวศุกร์เดิมเช่นดาวศุกร์เดิมดาวศุกร์อยู่ที่ไหนดวงนี้อยู่ราศีมังกรพบปันธุแปลว่าญาติผู้คนช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือของญาติจะเป็นผู้เจ็บป่วยสรุปว่าดู2จังหวะจังหวะที่1ดูดาวจรเน้นว่าเป็นผู้ถูกกระทําให้มีผลเช่นนั้นจังหวะที่2ดูดาวนั้นในดวงเดิมเพื่อขยายคําพยากรณ์ให้ชัดเจนเพิ่มเติมคําพยากรณ์ให้แน่นอนขึ้นถ้าดาวนั้นย้ายไปก็หมดอิทธิพลและจะเปลี่ยนเรื่องใหม่นี่คือหลักเกณฑ์การพยากรณ์เดือนจรหรือมาสเกณฑ์จรในดวง